พอเราได้เรียนรู้ชีวิตในแบบหลากหลายสไตล์หลากหลายแบบได้ลองรถหลายๆรุ่นหลายๆแบบหลายๆสไตล์เราก็จะเข้าใจถึงธรรมชาติมนุษย์อย่างหนึ่งคือเรามีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะครับแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่มีรถรุ่นไหนเพอร์เฟกต์ 100% ไม่ขาดอย่างก็เสียอย่างดีอย่างก็ด้อยอย่างซึ่ง CL300 เนี่ยอยู่จุดไหนของตลาดเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง7สีพรมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชานยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพนะฮะก็อย่างที่พูดไปในต้นคลิปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะค่อนข้างให้ความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างจะเยอะสักหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้รถหลายๆแบบหลายๆแนวทั้งรถสปอร์ตรถเนกเก็ตรถแม่บ้านออโต้คาร์ทเล็กถึงคาร์ทบิ๊กสกูตเตอร์จนมันมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเอรถแบบไหนที่มันเหมาะกับเราเราจะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆหรอแล้วจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกับตัวรถกันแน่เริ่มต้นของผมรถคันแรกที่เริ่มทำช่องเนี่ยก็คือ CBR150 แรกๆผมก็ขี่เดิมๆเนาะหลังๆมาผมก็แต่งเป็นสไตล์ทัวริงก็มีการทำแฮนด์ยกสูงใส่ชิลใส่กล่องท้ายใส่ปี๊บข้างอะไรแบบนี้แล้วก็ไปขี่ท่องเที่ยวกางเต็นท์นอนตามอุทยานแห่งชาติต่างๆความรู้สึกในตอนนั้นกับรถ CBR150 ณขณะนั้นไม่ค่อยพอใจนะผมคิดว่ารถ 150cc เนี่ยมันน้อยเกินไปกับตัวเราเราก็เลยมีความคิดความฝันทะเยอทะยานไปสู่รถที่มี CC ที่มากกว่านี้ลูกสูบที่มากกว่านี้แล้วก็ไปให้ไกลได้มากกว่านี้จนต่อมาผมก็เปลี่ยนไปใช้ CIF 250 Rallyซึ่งมันก็ตอบโจทย์ได้มากกว่าค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าเครื่อง250ของ CIF นั้นก็ให้แรงบิดที่ค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นระบบช่วงล่างที่เป็น Enduroก็สามารถไปได้ทุกภูมิประเทศเลยทั้งทางดินทางลูกรังแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นรถที่ขี่บนทางดำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักด้วยความที่มันเป็นรถ Enduro เนาะพอขี่เกินความเร็ว120มันก็จะเกิดอาการล่อนอาการสายแล้วก็ถ้าเกิดเราไปขี่เดินทางไกลหลายร้อยกิโลต่อวันเนี่ยตัวเบาะรถค่อนข้างจะเจ็บตูดซึ่งหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปใช้ตัว CB500 ทีนี้จบเลยทั้งพละกำลังท่านั่งมันจบกว่ามากเพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันมีกำลังที่เยอะแล้วก็ระบบช่วงล่างก็สามารถวิ่งทางดำได้ดีมากๆยืนพื้น140ได้แบบสบายๆส่วนท็อปสปีดก็ไปตันอยู่ที่188แต่เอาจริงๆนะผมไม่เคยบิดสุดไมล์188เคยทำความเร็วสูงสุดได้170แล้วก็ใจถอดแล้วนะครับแต่ความเร็วที่ใช้ในการเดินทางจริงๆของ CB500 ก็จะอยู่ราวๆ120ถึง130เนี่ยความเร็วประมาณนี้กำลังดีพอใช้ตัว CB500 อ่ะไปถึงจุดหนึ่งบิ๊กสกูตเตอร์ก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลซึ่งมันดีกว่ามากๆนะอย่าง Forza 350หรือตัว ADV 350ของ Honda เนี่ยก็คือมีพละกำลังเครื่องยนต์เป็นพิกัด 300cc ใช่ไหมมันก็จะตอบโจทย์การใช้งานทั้งชีวิตประจำวันและเดินทางไกลยืนพื้น120 130ได้อยู่แล้วและที่สะดวกกว่ามากก็คือใต้เบาะมันมีขนาดใหญ่บรรจุของได้เยอะมากๆแล้วก็ตัวเบาะก็ใหญ่กว่ามีชิวบังลมถ้าเป็นตัว EDV 350ก็ปรับได้หรือถ้าเป็น Forza ก็เป็นชิวไฟฟ้าด้วยก็ยิ่งมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากและยังมีพวกออปชั่นต่างๆอย่างพวกโหลดซิงค์ Voice Control อะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเข้ามาแต่ว่าพอเราได้ใช้งานจริงๆ Big Scooter มันจะมีปัญหาในเรื่องของระบบช่วงล่างที่มันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่เท่ากับพวกรถ Enduro หรือรถ Touring คือถ้าเกิดทางที่เราสัญจรหรือเราใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าเป็นทางเรียบไม่ได้มีหลุมบ่อไม่ได้มีถนนคอนกรีตแตกหรือถนนแย่ๆนะมันจะขี่ดีมากเลยนะพวก Big Scooter แต่ถ้าเกิดมีหลุมขึ้นมาหน่อยเจอการก่อสร้างของยุคปัจจุบันเนี่ยถนนสร้างไม่เสร็จไม่จบไม่สิ้นสักทีก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็ทำให้ผมนะคิดถึง CIF ขึ้นมานะครับคือ CIF เป็นรถที่ดีมากแต่ว่าก็ปวดตูดบิ๊กสกูตเตอร์เป็นรถที่สะดวกมากแต่ก็ลุยไม่ได้ส่วนเรื่องความเร็วสูงสุดนั้นสำหรับผมเองนะผมว่า 300cc เพียงพอแล้วนะครับผมก็เลยลองคิดต่อว่าถ้าเกิดเราจะเลือกรถอีกสักคันเพิ่มรถรุ่นไหนที่มันเป็นรถที่ถูกใจเราที่สุดแล้วเราซื้อไปแล้วแล้วเราจะไม่ต้องเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆอีกทีนี้ผมก็เลยเริ่มมองหาไปเรื่อยๆจนมามีความรู้สึกที่ว่ามันน่าจะจบกับพวกรถสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกมากกว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปคลาสก็คือตัว Triumph Scamber 1200คือ Triumph เขาจะมี2รุ่นเนาะมีตัว Scamber 900กับ Scamber 1200แต่ว่าถ้าเกิดจะลุยจริงๆ Scamber 1200ก็จะลุยได้มากกว่าแล้วก็มีตัวท็อปสุดอย่างตัว BMW R19 Urban GS แต่ว่าที่ไล่มาทั้ง2รุ่นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 6-7 แสนเนาะสำหรับ Triumph แล้วก็ 8 แสนได้มั้งสำหรับ R19 Urban GS ซึ่งมีอย่างนึงที่ถ้าเกิดผมจะเลือกรถคันใหม่อีกคันหนึ่งมันจะต้องเป็นรถที่ไม่สร้างภาระให้กับเราด้วยซึ่งในเรื่องของราคาในเรื่องของอะไหล่รถในเรื่องของค่าบริการ
ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เป็นภาระสําหรับตัวเราด้วยคือคนอื่นอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เนาะแต่ส่วนตัวผมนะมันแพงไปมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสําหรับตัวผมเนาะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่า CL เขาก็มี2โมเดลเนาะมีตัว300กับตัว500ซึ่งตอนแรกผมก็เล็งตัว500ไว้เพราะว่าตัว500เนี่ยเราเคยใช้มาก่อนใช่มั้ยพละกำลังของเครื่องยนต์ก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีอัตราเร่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ขี่สนุกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามาไล่ในเรื่องของราคาค่าตัวแล้ว CL 500เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ราวๆ 220,000 230,000 แต่ทีนี้พอมาสำรวจตัวเราเองแล้วตอนที่ผมเคยใช้ CB 500นะผมแทบจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยหลังจากที่ผมได้ไปทดลองขี่คันเนี้ย CL 300เนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนความรู้สึกเป็นอย่างมากคือต้องขอบอกนะว่าผมยังไม่เคยลอง CL 500นะแต่ผมคิดว่าฟิลลิ่งระบบช่วงล่างคงใกล้เคียงกันนี่แหละวันนั้นที่ผมไปทดสอบขี่นะผมมีความรู้สึกว่าระบบช่วงล่างมันพอดีสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับคือจริงอยู่แหละถ้าเกิดเราเอาไปลุยแล้วเอาไปขี่แบบโลดผล CIF 300มันจะตอบโจทย์มากกว่าอยู่แล้วแต่โดยปกติผมก็ใช้ชีวิตบนทางดำอาจจะวิ่งลุกลังบ้างแต่ที่แน่ๆคือผมต้องผ่านพังดำที่มันแย่ๆนะพวกคอนกรีตแตกทั้งหลายนะซึ่งช่วงล่างของ CL 300เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยเขาก็ยกมาจาก CB 500X โฉม2018เลยนะแล้วก็ระบบล้อเบรกยางเนี่ยวงล้อด้านหน้าขนาด19นิ้วจันดิสเบรกด้านหน้าไซส์310มมรวมถึงตัวป้อมเบรกนิดชินเนี่ยก็จับมาจากตัว CB 500X เลยนะครับซึ่งฟิลลิ่งในการเบรกของ CL 300เนี่ยมันเนียนมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลือกใช้ตัวปั๊มบนเนี่ยที่มันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากฟิลลิ่งในการเบรกเนี่ยมันนิ่มมากกว่า CBR 500ที่เป็นช็อคอัพหัวกลับอีกคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่ประหลาดมากๆเลยล้อหลังก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ยางหลังนั้นให้มาถึงไซส์150เลยและยางที่ให้มาก็จะเป็นยางลายกึ่งทางดินสามารถลุยทางดินได้เล็กน้อยนะครับลุยได้ไม่เยอะนะจานดิสเบรกหลังเป็นไซส์240มมปั๊มก็เป็นของนิชินท่อไอเสียก็เป็นท่อยกสูงหลายคนอาจจะกังวลเนาะมันอาจจะโดนขาแต่จริงๆแล้วเขามีการ์ดกันความร้อนถึง2ชั้นเลยนะรถสแคมเบอร์เนาะมันก็จะเป็นรถท่อสูงแบบนี้แหละช็อคอัพด้านหลังก็เป็นช็อคอัพแบบคู่นะครับสามารถปรับสปริงพรีโหลดได้และอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกชอบนะอาจจะขัดใจคนอื่นก็คือตัวสวิงอาร์มหลังที่เป็นสวิงอาร์มกลมแบบนี้บางคนเขาบอกไม่ชอบเนาะมันดูเก่าแต่ผมมองว่าแบบนี้มันคลาสสิกดีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมองจากฝั่งด้านซ้ายของตัวรถตัวบางคนด้านท้ายเนี่ยเป็นสไตล์วิบากเหมือนรถยุคปี 70-80 เลยนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดก็ผมทำรีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ไว้ค่อนข้างจะเยอะแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมัน12ลิตรไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวซ้ายขวา LED ตัวเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะประกับด้านซ้ายก็เหมือนรถทั่วไปนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ประกับทางด้านขวาก็จะมี Start Stop Engine สตาร์ทมือแล้วก็ไฟฉุกเฉินหลังๆมาเนี่ยตลาดของรถในแนวโมเดิร์นคลาสสิกก็มีมาเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่ตัวไทยอัมเองก็ทำตัว400ออกมาแล้วเนาะ Royal Enfield ก็ทำ450ใหม่มาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดไล่มาทั้งหมดเนี่ยมีอย่างนึงที่ผมลงตัวกับตัว CL 300คือเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ CL 300มีราคาค่าตัวเพียง 149,900 บาทนะครับราคาก็สมเหตุสมผลสมน้ำสมเนื้อนะเครื่องยนต์300 cc ราคาก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังค้างคาใจเนาะว่า300ของ Honda เนี่ยมันคุ้มไหมมันโอเคไหมซึ่งถ้าเกิดถามผมนะส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องเป็น1สูบหรือ2สูบแต่ผมกลับชอบรถ1สูบด้วยซ้ำผมมองว่ารถ1สูบมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าเกิดเรามองกลับไปในช่วงประมาณยุคปี70ปี80เขาก็ใช้แค่สูบเดียวแค่นั้นแหละฮะในการแข่งขันปารีสดาคาร์ในปีแรกระยะทางกว่าหมื่นกิโลเมตรก็ใช้แค่รถ 400-500cc ที่เป็นสูบเดียวแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยซ้ำในยุคนั้นเขาก็ยังขี่จบการแข่งขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถยุคปัจจุบันเนี้ยถึงจะเป็น 300cc ก็จริงแต่ว่าเทคโนโลยีของรถยุคใหม่เนี่ยมันดีกว่ารถยุคเดิมเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ต้องถามตัวเราเองก่อนเนาะว่าเราชอบในความเร็วก็ต้อง500เนาะแต่รถ300ไม่ใช่ไม่แรงนะส่วนตัวผมว่ามันแรงในระดับที่พอดีกับราคาของมันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างตัว CL 300กับ500นั้นราคาห่างกันอยู่ 70,000 บาทกันเลยก็ลองไปชั่งใจกันดูนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมนะทุกวันนี้ถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกตัว CL 300นี่แหละอันนี้ไม่ใช่ว่าเชียร์นะแต่ว่าหลังจากที่ลองเปรียบเทียบในเรื่องของราคาสเปคเครื่องยนต์แล้วก็สิ่งที่เราต้องการจากรถคันใหม่ของผมเองนะผมมองว่า CL 300ตอบโจทย์มากกว่า
ราคาถูกอะไรหาง่ายมีศูนย์บริการทั่วประเทศเสียที่ไหนก็ซ่อมได้ค่าใช้จ่ายก็ต่ำไม่จำเป็นต้องใส่แคตบงแคตบาร์ล้มมาก็มีอะไรเปลี่ยนแน่นอนส่วนระบบช่วงล่างก็ได้แบบเดียวกันกับตัว500เลยรูปลักษณ์รูปทรงสไตล์หน้าตาก็เป็นสไตล์สแคมเบอร์เนาะก็ได้ถูกใจทุกอย่างนะครับแต่เนี่ยก็คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ลองคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจ CL300 คันนี้นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆของ Honda ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรที่ผมจะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆโทรศัพท์มาติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาเนาะในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะฮะอาจจะพูดเรื่องส่วนตัวเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่อยากจะพูดมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่มีต่อรถที่อยากจะได้คันต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ